วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างข้าวหน้าปลาแกะมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงแบบเดิมต้องเสียเวลาคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและผงชูรสคนผสมให้เข้ากันใช้เวลาเพียงนิดเดียวส่วนผสมก็เข้ากันไม่ยุ่งยากเลยค่ะวิธีทำข้าวหน้าปลาแกะเริ่มจากนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นแกะปลาเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมจีนซอยและน้ำปรุงเคล้าผสมให้เข้ากันวางปลาลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกจากนั้นตักส่วนผสมน้ำปรุงที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงตำรับนี้มีความเงาสวยพริกและหอมแดงยังคงสีสดน่ารับประทานรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยเวลานำมาราดบนข้าวหน้าปลาแกะก็ยังคงความฉ่ำวาวในส่วนของน้ำปรุงสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้23ที่มีต้นทุนอยู่ที่92บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่4บาทค่ะ